สวัสดีครับผมนิวจากช่อง Yellow Hen นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปรีวิวต่อเนื่องจากอีกคลิปเลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวกล่องนี้กันครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Wolverine Mech Armor นะครับซึ่งก็อยู่ในซีรีส์ของ Marvel Mech Armor เช่นกันนะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะก็จะรหัส76202นะครับผมเป็นแก๊งเดียวกับตัว Black Panther เลยนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมรู้สึกว่าพิเศษหน่อยก็คือเป็น Marvel Mech Armor ที่เป็น X-Men ตัวแรกครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยไม่มี X-Men เลยฮะก็จะเป็นพวกแก๊ง Avenger ต่างๆมี Spider-Man นู่นนี่นั่นมีตัวร้ายธานอสมี Venom ต่างๆนะฮะแต่ไม่มี X-Men เคยออกมาเลยครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้ามันมาตัวแรกแล้วเนี่ยสักพักเดี๋ยวมันก็ตามมาอีกครับถ้าให้ผมเดานะตัวที่มันน่าจะออกเนี่ยก็เป็นแบบอาจจะเป็นไซคลอปอะไรประมาณนั้นนะฮะก็รอดูกันต่อไปนะครับอันนี้ผมมโนเองนะฮะก็มาดูในส่วนของกล่องกันนะครับผมกล่องเนี่ยหน้ากล่องก็จะเป็นแอคชั่นแบบนี้นะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กแอคชั่นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวมินิฟิกเกอร์เนี่ยเดินออกมาจากตัวเมคอาร์เมอร์นะครับผมกล่องนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ซองนะครับจะเป็น1ซองใหญ่แล้วก็เป็น2ซองเล็กนะครับผมแล้วก็คู่มือเล็กๆอีก1เล่มนะครับตามปกติของพวก Mech Armor นะครับผมสำหรับตัว Wolverine นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยดีไซน์นะครับคอมิกจ๋ามาเลยนะครับผมโดยเฉพาะตรงตัวเข็มขัดรูปตัว X นะครับมันจะเหมือนกับคอมิกเล่มเก่าๆเนี่ยมากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะใช้บริกสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินเป็นหลักนะครับผมส่วนเข็มขัดเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะฮะซึ่งเป็นจุดที่เด่นมากๆเลยนะครับโดยทั้งชิ้นอกแล้วก็ชิ้นหัวเข็มขัดเนี่ยก็จะสกรีนมาเลยนะครับผมกล่องนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับและจุดเด่นของตัวนี้เลยครับผมก็คือกรงเล็บทั้ง3ใบของมือทั้ง2ข้างนะครับเรียกได้ว่าเด่นมากๆเด่นโคตรๆกันเลยทีเดียวนะครับผมมองจากปากซอยเนี่ยก็รู้ว่าเป็นตัวไหนนะฮะโดยจะใช้ชิ้นดาบขนาดใหญ่นะครับมาเป็นส่วนของกรงเล็บนะครับผมและอีกจุดหนึ่งที่ดูเหมือนคอมิกมากๆเลยนะครับก็คือส่วนของหัวไหล่ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับดีไซน์ของไหล่เนี่ยก็จะดูแหลมๆนะครับผมบอดี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบไทป์2นะครับก็คือหัวไหล่ใหญ่แล้วก็เท้าใหญ่นะครับผมจุดขยับนะครับก็จะเหมือน Marvel Mech Armor ตัวอื่นๆนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีจุดขยับเพิ่มอะไรเป็นพิเศษนะครับโดยจุดขยับบางจุดนะครับก็ยังติดชิ้นเกราะเลยทำให้ไม่สามารถขยับได้เต็มที่นะครับผมคล้ายๆกับตัว Black Panther เลยนะครับรวมไปถึงตัวชิ้นเอวด้วยนะครับเพราะว่าชิ้นเอวของตัวนี้เนี่ยเป็นแบบใหม่นะครับทำให้ไม่สามารถขยับซ้ายขวาได้นะครับผมสำหรับมินิฟิกเกอร์นะครับกล่องนี้เนี่ยเราจะได้มินิฟิกเกอร์ของ Wolverine 1ตัวนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่ได้มีหัวมาเปลี่ยนหรือมีทรงผมแถมมาให้นะครับผมแต่ว่าหัวเนี่ยก็จะมีมาให้2หน้านะครับก็จะเป็นหน้าโลแกนแบบปกติแล้วก็หน้าโลแกนแบบใส่แว่นนะครับผมและพร็อพที่ให้มานะครับก็จะเป็นพร็อพกรงเล็บ1คู่นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับข้อดีเนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์ของตัว Mech Armor เนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆเอกลักษณ์ของตัวละครเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวชิ้นไหล่นะฮะหรือว่าตัวกรงเล็บต่างๆเนี่ยคือดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์นะฮะทุกชิ้นเนี่ยก็จะเป็นสกรีนมาให้หมดเลยนะครับผมสำหรับข้อที่ควรรู้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ขัดใจผมเช่นกันนะฮะเหมือนตัวที่แล้วแหละครับก็คือในส่วนของตัวข้อต่อส่วนเอวนะครับซึ่งมันเป็นแบบใหม่มันขยับไม่ได้นะครับก็เลยโพท่าไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะฮะแต่อีกอันนึงที่รู้สึกทำไมไม่ใส่มาให้วะก็คือตัวมินิฟิกเกอร์เนี่ยถ้าดูจากตัวของแบล็คแพนเทอร์เนี่ยจะมีการแถมหัวแล้วก็แถมผมมาเปลี่ยนให้เลยนะฮะส่วนของวูฟเฟอรีนนะครับไม่มีนะครับผมไม่ได้มีแถมหัวแถมอะไรมาให้เลยนะครับผมก็คือถอด
หมวกปุ๊บก็เจอหน้าโลแกนแล้วก็หัวโล้นอย่างนั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรแถมมาให้นะครับผมสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็ตัวนี้เป็นตัว Marvel Make Armor ที่เป็น X-Men ตัวแรกเนาะซึ่งถ้าอะไรที่มันเป็นตัวแรกอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เก็บเอาไว้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับถ้าต่อไปมันออกตัวอื่นออกมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะราคาขึ้นหรืออาจจะหายากได้นะครับผมก็เลยแนะนำว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์มันค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวกรงเล็บเนี่ยเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะฮะก็ใครที่เป็นแฟน X-Men นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวนึงเลยนะครับผมโดยเฉพาะใครเป็นแฟน Wolverine เนี่ยเก็บไปเถอะครับไม่เสียใจแน่นอนนะฮะโอเคครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ใครมีอะไรอยากเสริมนะฮะหรือมาพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันใต้คอมเมนต์หรือพูดคุยในเพจได้เลยนะครับผมอันไหนที่ผมตกหล่นไปเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย